และจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เชียงรายที่ผ่านมานะครับทำให้ภาครัฐต้องถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ําและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นอีกครับโดยมีหน่วยง,งานหลักที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสัญงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติือว่าสทนอชอ,อันนี้มีการจัดเตรียมทําแผนในการขุดลอกและก็ปรับปรุงแม่น้ําสายนะครับเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาน้ําท่วมรองรับฤดูฝนในปีหน้า นายสุรศีกิติมนทลเลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินำคณะลงพื้นที่สำรวจแม่น้ำสายบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1แยกต้นโพสวนสาธารณะบ้านไม้ลุงขนรวมถึงถนนเลียบแม่น้ำรวกบ้านปากปางห้าตำบลเกาะช้างและพื้นที่อื่นๆหลังประชุมร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและดินโคลนถล่มพื้นที่ภาคเหนือ โดยจัดเตรียมทำแผนขุดลอกและปรับปรุงแม่น้ำสายเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเร่งฟื้นฟูแม่น้ำสายที่เสื่อมโทรมจากปัญหาตะกอนดินโครนทับถมจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมารวมถึงปรับปรุงผนังกั้นน้ำในจุดเสี่ยงต่างๆด้วย เลขาธิการสทชอบอกนะครับว่าลำน้ำสายเป็นลำน้ำระหว่างประเทศดังนั้นการขับเคลื่อนต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งสองประเทศซึ่งคณะกรรมการร่วมไทยเมียนมาเกี่ยวกับเขตแดนหรือ jcb ได้มีการลงนามความร่วมมือกันแล้วและให้ซับ JCR เป็นผู้ที่มีรองผู้วราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานคับประสานไปทางท่าขี้เหล็กเรื่องของการสำรวจแล้ก็ออกแบบขุดลอก ร้องน้ําเพื่อนําเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่อีกครั้งัรบรในวันที่19ธันวาคมนี้เพื่อเร่งดําเนินการให้เสร็จก่อนจะถึงฤดูน้ําหลากในปีหน้า